โอ้นผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่บ้านของโอนิสกะซึ่งเป็นบ้านของพระเอกทั้งรอยรักหักเหลี่ยมตะวันและรอยฝันตะวันเดือดบ้านหลังนี้ถูกเซตขึ้นมาภายในสตูดิโอหนองแขมของช่อง3และแน่นอนว่าถ้าจะหาใครสักคนเป็นไกด์นำคุณผู้ชมมาเที่ยวชมบ้านหลังนี้ก็คงจะไม่มีใครเหมาะเท่ากับเจ้าของบ้านคือ2หนุ่มมาริโอและณเดชสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมกับลิวครับผมหรือณเดชนั่นเองนะฮะเราก็จะพาไปทัวร์บ้านครับวันนี้ยังไงครับทัวร์เป็นไรครับนี่เป็นบ้านนะฮะบ้านของบ้านคุณด้วยแหละบ้านของนิสกะครับมันเป็นบ้านของโซเรียวด้วยใช่ฮะและนี่คือการสร้างบ้านสไตล์ญี่ปุ่นขึ้นมาในสตูในสตูดิโอใช่โดยเฉพาะสำหรับเรื่องนี้เลยมาครับเดี๋ยวไปทัวร์กันเลยต้องไหว้สามเจ้าก่อนครับต้องไหว้สามเจ้าก่อนครับสามเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ญี่ปุ่นโอยผมไอ้ทางเข้าอยู่ไหนอ่ะไอ้ทางเข้าอยู่ไหนอ่ะนี่นี่ครับเชิญครับรายละเอียดนี่มาตั้งแต่ประตูนะครับนี่ประตูนี่เป็นนำเข้ามาจากญี่ปุ่นครับนี่เป็นไม้อะไรยับขาไม่อัดไม่อัดมาอัดไม่อัดนี่อุดรนะอุดรไม่อัดนี่อุดรนะอุดรอ้าวอุดรเฮ้ยนี่มาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอเออรอใช่นี่รองเท้าที่รองเท้านี่เท้านี่เพื่อสมจริงขนาดไหนครับโอ้โหเข้าไปซ่อนได้นะฮะซ่อนได้ได้เวลาแบบมีคนมาบุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้ก็จริงนะดอกไม้นี่ดอกไม้จริงๆนะครับผมดอกไม้ปลอมจริงจริงเหรอจริงดิเฮ้ยของจริงเฮ้ยของจริงโอ้ยเดี๋ยวนี่เขามีต้นนี่ต้นบอนไซต้นไม้หลงเขามีนี่ต้นบอนไซครับบอนไซของจริงด้วยของจริงอันนี้ร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีโอ้โหอันนี้เป็นห้องอะไรครับคาริชิอันนี้เป็นห้องผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาวันแรกใช่ไหมใช่ครับคือวันที่มาเปิดบ้านวันแรกเลยนี่คือไม่รู้หรอกแต่ว่าอยากทัวร์อยากพาชมฮะพามาครับนี่ครับนี่ก็เป็นเสือนี่เขาเรียกเสืออะไรครับเสือของญี่ปุ่นครับอ๋อเป็นเสือเขาเรียกว่าเสืออะไรเสือญี่ปุ่นเป็นเสือทาตามิทาตามิอ๋อทาตามิทาตามิครับดูได้จากดีเทลของการทำเสือนะครับนี่ยังไม่รู้ชื่อตอนนี้รู้ดีเทลแล้วนิ่มครับนิ่มครับนอนได้ครับหนูเลียให้หนูไหมพี่หนูเลียให้หนูไหมพี่ไม่ต้องไม่ต้องหรอไม่ต้องเอาเหรอไม่ต้องเลียโอเคครับแล้วไม่ต้องขนาดนั้นนะนี่อะไรพี่อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าเปิดได้ไหมครับเปิดได้เปล่ามันจะเปิดอันนี้ล็อกอยู่ล็อกแต่กุญแจไม่มีแต่ล็อกไว้นะอันนี้ก็ล็อกไว้ล็อกไว้ตายลุกลุกลุกใส่ได้ห้องของใครเลยนี่ก็เป็นห้องห้องที่ผมอยู่กับแถวดาวแถวดาวใช่กับอยู่กับเมียระยานี่มันเป็นห้องนอนนะห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กอันนี้เป็นห้องนอนอ๋อนี่ห้องลิวแน่เลยที่ติดกับห้องคาซิชิอ๋อห้องคุณเองนะครับก็ตอนกลางคืนงงครับตอนกลางคืนเพราะลิวกับคาซิชิแอบมาหากันตลอดปล่อยแถวดาวนอนอยู่ห้องนู้นเฮ้ยใช่เหรอใช่ตอนในเรื่องมันมีอะไรรู้สึกตอนในเรื่องมันมีอะไรรู้สึกมีมากเลยโอเคครับไปต่อนี่ฮะบอนไซครับบอนไซโอ้โหบอนไซนี่ไม่ได้มาไม่ได้ต้นเดียวมีหลายต้นมีทุกมุมนี่มุมนี้ก็มีบรรพบุรุษเราเฮ้ยไปเซ่ไปเซ่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกแบบลูกเฉยๆแล้วลูกแต่งบ้านเฉยๆลูกเป็นลูกวาดแพงๆเหมือนปิกัสโซอะไรเงี้ยโอ้โหนี่โมนาลิซาเลยนี่โมนาลิซาญี่ปุ่นใช่อันนี้เป็นห้องนอนของห้องนอนของผมเองของครับโซเรียวนะครับใช่นี่มีอะไรเนี่ยอันเน่กำลังเพลินเลยใช่ไหมคะแต่เวลาหมดซะแล้วพรุ่งนี้สองไกด์หนุ่มของเราจะพาคุณผู้ชมเพลินกับบ้านโอนิสกะต่อแล้วเจอกัน